าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10นาฬิกา4นาทีนายกรัฐมนตรีมอบหมายสาธารณสุขและมหาดไทยดูกระจายวัคซีนต่างจังหวัดมั่นใจคุมการระบาดสายพันธุ์อินเดียและแอฟริกาใต้ได้ขออย่าประมาทอย่าตื่นตระหนก10นาฬิกา20นาทีสุชาติเผยพลเอกประวิตรเรียกประชุมด่วนรับมือโควิดระบาดในแรงงานรับกังวลคลัสเตอร์เพชรบุรีและชลบุรีแฉบางโรงงานไม่อยากให้ตรวจโควิดกลัวโดนปิด10นาฬิกา35นาทีตำรวจนครบาลป่วยโควิดสะสม322รายเหลือกักตัว315รายขณะ0191นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไปแล้ว338รายล่าสุด10นาฬิกา43นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น100บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,394 บาท 12 สตางค์ขายออกบาทละ 28,500 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 27,900 บาทขายออกบาทละ 28,000 บาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup